สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอ้างข้อมูลจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กซึ่งสัมภาษณ์แหล่งข่าวว่านายอีลอนมัสก์เจ้าของคนใหม่ของ Twitter มีแผนเลิกจ้างพนักงานประมาณ 3,700 คนหรือครึ่งหนึ่งของทั้งบริษัทเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหลังการซื้อกิจการด้วยเงินมูลค่ามหาศาลถึง 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.6 ล้านล้านบาทไทยเมื่อเดือนที่แล้วแต่เจ้าตัวยังคงมองว่าราคาแพงเกินไปขณะเดียวกันมัสก์มีแผนยกเลิกนโยบาย Work From Anywhere ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติงานจากที่ใดก็ได้เพื่อให้พนักงานที่ยังคงปฏิบัติงานนอกออฟฟิศกลับเข้ามาทำในสำนักงานอย่างไรก็ตามมาร์กซ์อาจกำหนดเงื่อนไขยกเว้นในบางกรณีนอกจากนี้แหล่งข่าวเปิดเผยด้วยว่าพนักงาน Twitter เตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มการถูกเลิกจ้างอย่างกระทันหันเนื่องจากสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนับตั้งแต่มาร์กซ์เทคโอเวอร์กิจการและมีการปลดคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงชุดเดิมออกทั้งหมดตามด้วยการยุบบอร์ดบริหารส่งผลให้มาร์กซ์เป็นเจ้าของเพียงคนเดียวข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นทาง Daily News Online ลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th